ครับเรื่องของราคาน้ำมันก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่กระทบกับค่าครองชีพอีกอย่างนึงที่น่าจะเป็นมาตรการของรัฐบาลที่หลายคนกำลังรอคอยกันอยู่นะครับสำหรับใครที่จะลงทะเบียนใหม่สำหรับคนละครึ่งอันนี้รอก่อนแต่สำหรับใครที่เป็นสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว26ประมาณ26ล้านคน26ล้านสิทธิ์วันพรุ่งนี้น่าจะได้กดยืนยันตัวตนกันแล้วนะฮะดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะ1 กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมคะหลายๆคนอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเป็นเฟสที่4นะคะทางกระทรวงการคลังเขามาเตือนนะคะบอกว่าอย่าลืมไปยืนยันตัวตนนะคะก่อน5ทุ่มของวันที่28กุมภาพันธ์มิฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีซึ่งตอนนี้หลายคนก็รออยู่นะคะคนละครึ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นหลายคนอาจจะอยากใช้สิทธิ์คนละครึ่งหลังจากที่ว่างเว้นไปสักช่วงหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าคนใช้สิทธิ์รายเดิมสามารถที่จะกดยืนยันการใช้สิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์แต่ไม่จำเป็นต้องรีบดำเนินการในวันแรกทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันปัญหาระบบขัดข้องเนื่องจากรัฐบาลสำรองสิทธิ์ให้กับผู้ใช้รายเดิมทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่หากไม่ยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565จะถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสที่4ซึ่งรัฐบาลจะเติมวงเงินใช้จ่ายวันละ150บาทตลอดโครงการนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดเป็น 1,200 บาทใช้จ่ายได้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่ยืนยันตัวตนแล้วแล้วก็ใช้ไปจนถึงนู่นค่ะ30เมษายน2565ค่ะเพราะว่าเมื่อยืนยันรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1นะฮะมีเวลา1ถึง28เวลา 22.59 ถ้าท่านยืนยันตัวตนแล้วท่านไม่ใช้สิทธิ์ท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับเชื่อว่าบางคนอาจจะลืมนะไม่ได้ไปกดลงทะเบียนให้ตรงๆอะค่ะจะทำยังไงดีอะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าไปลบนะคะพอลบเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนใหม่นะคะเรื่องนี้นายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าธนาคารกรุงไทยคนที่เขาดูแลระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยค่ะเขาได้มีการทดสอบระบบการโอนเงินกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆอย่างเช่นไปโอนเงินกับธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมระบบโครงการคนละครึ่งในระยะที่4หรือว่าเฟสที่4แล้วก็จะได้พร้อมให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันในวันแรกก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นะคะทีนี้เขาบอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าให้ประชาชนที่ใช้โครงการเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการโอนเงินเข้าไปใน G-Wallet หรือว่าในแอปนะคะแล้วต้องมีการเตรียมเงินรออยู่ก่อนถ้าหากว่ามีการโอนเงินข้ามธนาคารใครที่จะโอนเงินข้ามธนาคารเนี่ยอยากจะให้โอนเข้าไปเตรียมเอาไว้รอก่อนที่จะมีการยืนยันตัวตนเพราะว่าถ้าโอนเข้ามาพร้อมๆกันจำนวนมากๆอย่างเรา4คนเนี่ยค่ะถ้าโอนไปพร้อมๆกันถ้าเกิดใจตรงกันแล้วกลายเป็นว่ามันพีคเนี่ยค่ะเขาก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะไปติดตรงคอขวดของระบบแล้วก็อาจจะทำให้การเข้า G-Wallet เนี่ยล่าช้าแล้วก็ไม่สามารถใช้จ่ายเงินในโครงการวันแรกได้ส่วนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนสามารถลงพร้อมกันได้เลยแล้วเขาก็ยืนยันว่าระบบไม่ล่มแน่นอนนะคะเพราะว่าเคยมีการทำระบบในช่วงเฟสที่3มาแล้วอีกทั้งทางธนาคารกรุงไทยก็มีการทดสอบระบบแล้วก็เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วด้วยค่ะส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้คนละครึ่งเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะวันที่10กุมภาพันธ์ก็ลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่งค่ะเขาก็บอกว่ารอบนี้จะรับ1ล้านสิทธิ์แล้วก็ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาหรือว่าตู้ ATM ที่เป็นสีเทาของธนาคารกรุงไทยนะคะรับวงเงินเท่ากับคนที่ใช้สิทธิ์รายเดิมแล้วก็สามารถเริ่มใช้จ่ายได้วันที่17กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนเหมือนกันนะคะหลายคนบอกว่าโหเป็นห่วงค่ะเพราะว่าวันสุดท้ายของการใช้งานในรอบที่แล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโหกะว่าจะมีคนมาใช้เยอะซะหน่อยนะคะกลายเป็นว่าระบบมันขัดข้องขึ้นมาในวันสุดท้ายหลายคนก็บอกว่าแทบจะใช้เงินไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยกังวลว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าไปยืนยันตัวตนพร้อมกันโอนเงินพร้อมกันมันจะเกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่านี่ก็เป็นคำยืนยันจากทางกระทรวงการคลังแต่ว่าไม่ต้องรีบนะคะเรายังมีเวลายืนยันตัวตนไปถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะบางคนบอกว่า 1,200 เนี่ย10วันก็หมดแล้วนะคะจะไม่ถึง10วันด้วยได้8วันถ้าวันหนึ่ง150บาทก็ได้8วันคืออาจจะยืนยันตัวตนไว้ก่อนภายในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นวางแผนไว้ใช้ถ้าเกิดว่า
เดือนเมษายนมีวันหยุดมีวันหยุดยาวอาจจะวางแผนใช้ทั้งสัปดาห์เลยก็ได้นะช่วงสงกรานต์วางแผนไว้แบบนี้หลังจากวันที่20ใช้เลยเพราะว่าเงินเดือนอาจจะร่อยหล่อได้เอาคนละครึ่งมาช่วยแล้วเขาก็บอกว่า 1,200 ที่เติมเข้าไปทำไมต้องเป็น 1,200 ก็เขาไปดูค่าเฉลี่ยจากการใช้ในเฟสก่อนหน้าเนี่ยค่ะเขาบอกแต่ละท่านเนี่ยค่ะแต่ละคนที่ใช้เนี่ยใช้ประมาณวันละ157บาทดิฉันเชื่อว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่ฉันแน่เลยเพราะว่าให้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมด10วันก็หมดแล้วนะคะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะเติมมาอีกแต่ว่าต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าการใช้งานคนละครึ่งเนี่ยค่ะต้องใช้ให้คุ้มค่าเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งที่รัฐมาให้เนี่ยค่ะเป็นเงินที่กู้เข้ามาเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ